เขาก็แค่เอาเธอมาเป็นตัวขั้นเวลาเนอะเอาเก็บเอาไว้สร้างอนาคตกันเนาะมาดีเมียน้อยนี่คุยกับฉันทำไมอ่ะเธอนี่มันซื่อหรือว่าโง่กันแน่แฮปปี้วาเลนไทน์นะฉันประจานให้คนทั้งบริษัทรู้โอ้สวยจังเลยขอบคุณนะมีปัญญาซื้อแต่ของพวกนี้มาให้เหรอไปกินสิ้นเดือนพี่ไปกินคนเดียวแล้วกันหนูจะไปกินอาหารญี่ปุ่นกับคนอื่นเอานี่ทำไมแยกเป็น2กองล่ะเอาที่รักเสร็จหรือยังไปกันเถอะเพื่อนเขาถึงหน้าร้านกันหมดแล้วนะนี่เกิดอะไรขึ้นมาที่อีเมียน้อยนี่คุณกับฉันทำไมอ่ะฉันเป็นแฟนอาหัวนะฉันจะขอเตือนเธอให้เธอออกไปจากชีวิตพี่หัวซะคุณเองเหรอคุณกับเขาก็เลิกกันตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอเขาบอกว่าเราเลิกกันเธอก็เชื่อหรอเราก็แค่ทำงานกันคนละที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันแฮปปี้วาเลนไทน์นะโอ้สวยจังเลยขอบคุณนะทำอะไรอ่ะก็ลงเฟซไงเขามีแฟนที่น่ารักขนาดนี้ก็ต้องโพสให้คนอื่นเห็นดิเอาชิงส่งของกลับบ้านเหรออืมเอานี่ทำไมแยกเป็น2กองอ่ะก็พ่อกับแม่ชิงอ่ะหย่ากันตั้งนานแล้วเลยต้องแยกส่งอ่ะพี่หัวคือครอบครัวชิงไม่ต้องอธิบายหรอกนะพ่อกับแม่ก็คงมีเหตุผลของเขาไม่ว่าครอบครัวชิงจะเป็นยังไงอ่ะพี่ก็ยังรักชิงเหมือนเดิมนะพี่ไม่สนใจเรื่องพวกนั้นหรอกเอาที่รักเสร็จหรือยังไปกันเถอะเพื่อนเขาถึงหน้าร้านกันหมดแล้วนะพี่หัวคือวันนี้รอบเดือนชิงมาชิงขอพักอยู่บ้านได้ไหมอ๋อรอบเดือนมาเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่โทรไปยกเลิกเพื่อนก่อนแต่ว่าเพื่อนๆพี่ถึงร้านกันแล้วไม่ใช่หรอไม่เป็นไรเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่ไปทำอะไรอุ่นๆมาให้กินนะที่รักสุขสันต์วันครบรอบของเรานะลองแกะดูโอ้สวยจังเลยชอบใช่ป่ะแต่ว่ามันไม่ได้แพงอะไรมากหรอกนะไม่เป็นไรหรอกอะไรที่พี่ซื้อให้อ่ะฉันชอบทั้งนั้นแหละเงินน่ะเอาเก็บเอาไว้สร้างอนาคตกันเนาะโอเคครับเขาก็แค่เอาเธอมาเป็นตัวขั้นเวลาแล้วเขาบอกว่าเขารักเธออ่ะเธอก็เชื่อเหรอเธอนี่มันซื่อหรือว่าโง่กันแน่ถ้าเธอคิดได้แล้วอ่ะนะก็ออกไปจากชีวิตพี่หัวซะไม่อย่างนั้นอ่ะฉันประจานให้คนทั้งบริษัทรู้นี่เกิดอะไรขึ้นอ่ะนี่เราก็จบกันไปตั้งนานแล้วอ่ะทำไมยังตามมารำควันฉันอีกฉันทำไมเขามีแหวนแบบเดียวกันกับชิงแหวนอะไรแหวนอะไรเอาออกมาไม่มีแล้วซ่อนทำไมฉันไม่ได้ซ่อนผมขอเตือนคุณอีกครั้งนะคุณอย่ามายุ่งกับชีวิตเราอีกนี่ฉันขอถามอะไรหน่อยสิเดี๋ยวนี้คุณหาแฟนได้ดีแค่นี้เองเหรออีนังเนี่ยมันดีกว่าฉันตรงไหนดีกว่าตรงไหนใช่ไหมผมจะบอกคุณให้นะแฟนผมแค่ยืนเฉยๆอ่ะเขาก็ดีกว่าคุณทุกอย่างแล้วพี่รักสุขสันต์มันครบรอบของเรานะซื้ออะไรมาให้เนี่ยลองแกะดูพี่รักมีปัญญาซื้อแต่ของพวกนี้มาให้เหรอกระเป๋าแบรนด์นงแบรนด์เนมเหมือนคนอื่นเขาอะทำไมไม่ซื้อมาพี่รักแต่กระเป๋าพวกนั้นเราก็พอซื้อได้นะแต่เงินที่เรามีอยู่เอาไว้สร้างอนาคตไม่ดีกว่าเหรอสร้างอนาคตไปคนเดียวก็แล้วกันพี่วันนี้อยากไปกินอาหารญี่ปุ่นจังเลยอะจริงๆบะหมี่ปักซอยก็อร่อยนะบะหมี่ปักซอยอีกแล้วกินจนหน้าหนูจะเป็นบะหมี่อยู่แล้วเนี่ยงั้นอาหารญี่ปุ่นเราค่อยไปกินสิ้นเดือนนะไปกินสิ้นเดือนพี่ไปกินคนเดียวแล้วกันหนูจะไปกินอาหารญี่ปุ่นกับคนอื่นอีกอย่างผมก็รักเขามากอย่าได้มายุ่งกับชีวิตเขาอีกไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าผมไม่เตือนเราไป